มเข้าสู่รายการ Women's Time ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวความสวยความงามสุขภาพรวมถึงข่าวสารที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะรายการดีๆแบบนี้พบกันได้เป็นประจำทุกเช้าเวลา 8:30 ถึง 9:30 ค่ะนะคะทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์แบบนี้ค่ะทางช่อง JCTV ค่ะเรียกได้ว่านะคะ1ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะที่เราจะเรื่องราวมากมายนะคะมามอบแล้วก็มาเสิร์ฟให้กับทุกท่านนะคะทาง JCTVเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเลยค่ะนะคะพบกับเรา3คนค่ะดิฉันเมย์วริศราเชิดชูเกียรติก้องค่ะลูกเกดนิพัชยาเทพจิตค่ะและออยอัชราปิ่นแก้วค่ะค่ะสามสาวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแน่นอนก็จะต้องมีโอ้โหวันนี้เนี่ยเนื้อหาของเราเนี่ยอัดแน่นเยอะเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือผลิตภัณฑ์โอ้โหคือพูดเลยว่าวันนี้นะคะเราก็มีในเรื่องของการดูแลสุขภาพเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าทุกวันนี้อย่างที่บอกไปว่าอะไรอะไรก็เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสวยๆเยอะขึ้นเราเห็นแล้วเราก็อิจฉาผู้ชายก็สวยเยอะขึ้นถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่บอกว่าอยากดูแลตัวเองค่ะเราต้องมีตัวช่วยเพิ่มเติมค่ะเพิ่มเติมมากมายเลยนะคะอ่ะเอาสิ่งแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะสำหรับตัวลูกเกดเองเนี่ยรู้สึกว่าสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราเนี่ยหาซื้อกันไม่ได้แต่เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีได้นะคะนี่เลยค่ะกับผลิตภัณฑ์ยงเฮงคือต้องพูดว่าตัวนี้นี่แบบว่าเด็ดสุดเป็น the best เลยข้อดีของเขายังไงคะพี่เกดคือกินทำไมอ่ะอุ้ยมันก็มันคืออะไรมันคืออะไรก็บอกอะไรอ่ะแล้วมันคือบอกมันดียังไงเบสเซลเลอร์ขายดีมากมากเลยของจอยแอนด์คอยเฉพาะคนแก่หรือเปล่ามันคืออะไรนะคะกินยังไงอ่ะยงเหิงค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นยาแผนโบราณนะคะซึ่งก็มีส่วนผสมนะคะที่ได้จากสมุนไพรจีนกว่า30ชนิดเลยนะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญช่วยในเรื่องของใครที่มีอาการปวดข้อปวดเมื่อยตามตัวตามเนื้อร่างกายไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุเยอะๆก็จะเป็นกันมากหรือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นไม่จำเป็นอุ้ยทุกวันนี้เมย์ก็ปวดเป็นปวดไหมคะคือบางทีเราอยู่บนส้นสูงนานๆไงอยู่นานหรือบางทีพนักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยเขาก็เป็นโรคออฟฟิศซินโดมนะคือนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ปวดหลังปวดบ่าลามไปจนถึงปวดสมองใช่แล้วบางท่านเนี่ยนะคะก็แบบเป็นโรคกระดูกคือบางทีก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับพันธุกรรมอะไรต่างๆก็ทำให้เราเนี่ยมีอาการปวดเมื่อยนะคะบางทีเราก็ไม่ได้แบบว่าเป็นสาวออฟฟิศเป็นยังเด็กอยู่เลยอ่ะนั่งเรียนหนังสือแต่ทำไมเรามีอาการปวดเมื่อยนะคะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยลองดูตัวเองของคุณให้ดีนะคะรวมไปจนถึงไม่ใช่แค่คุณเนี่ยที่ปวดเมื่อยร่างกายหากคุณเป็นโรคภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นแพ้ตั้งแต่เด็กๆหรือเพิ่งมาแพ้ตอนโตไม่เข้าใจเหมือนกันคือมันสะสมไงที่เปลี่ยนไปมลภาวะควันพิษอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราเป็นโรคภูมิแพ้ได้เกิดขึ้นมาได้แล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยไม่เคยเลยนะอยู่แบบในห้องแอร์ไม่เคยมีอาการแบบว่าฟึดฟัดฟึดฟัดแพ้อากาศแพ้อากาศแต่พออายุเยอะขึ้นทำไมมีอาการแพ้อากาศมีอาการทานกุ้งแล้วรู้สึกคันเป็นผื่นผิวหนังอะไรแบบนี้ใช่ทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยเป็นเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมจริงๆแล้วโรคต่างๆเนี่ยมันอย่าไปคิดว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมบางท่านบอกโรคเวรโรคกรรมหรือเปล่าคะใช่จริงๆแล้วเรามีทางออกนะคะคุณผู้ชมคะเรามีการรักษาได้หรืออาจจะไม่ได้ให้หายขาดช่วยบรรเทาได้ให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วอาการเหล่านั้นก็จะทุเลาไปด้วยยงเหิงตัวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วหลายๆท่านก็สงสัยอีกว่าอ้าวเนี่ยซื้อมาแล้วสั่งซื้อไปแล้วทานยังไงโอ้ทานยังไงจิบเหมือนยาแก้ไอหรือเปล่าเห็นขวดแบบนี้คือพกพาไปไหนแล้วยกกระดกเลยได้ไหมได้หรือว่ามันแบบต้องกินแบบยาแก้ไอหรือว่าต้องแบบว่าชงไหมหรือยังไงหรือมีคำถามหรือมากมายวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันนะคะในส่วนของวิธีการรับประทานนะคะนั่นก็คือค่ะคุณผู้ชมคะให้คุณผู้ชมนะมี2แบบง่ายๆเลยผสมกับน้ำอุ่นก็ได้แล้วก็ทานในปริมาณ5ซีซีหรือใครที่คิดว่าผสมมันก็ยุ่งยากกระดกไปเลยคุณผู้ชมคะ5ซีซีแล้วก็ตามด้วยน้ำอุ่นนะคะเพราะอะไรต้องตามด้วยน้ำอุ่นทราบไหมเพราะว่านะคะยงเหิงของเรายาแผนโบราณตัวนี้เนี่ยมีความเข้มข้นสูงมากซึ่งโอเคถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ต้องทานน้ำอุ่นก็ได้คือบางคนแบบว่าทานพวกที่มันเป็นรสชาติหรือว่ากลิ่นของพวกยาจีนได้อันนั้นคุณก็จะแบบว่าทานง่ายหน่อยก็ได้เลยแต่บางท่านบอกว่าอุ๊ยไม่ถนัดทานยาน้ำต้องมีผสมนิดนึงก็คุณก็สามารถดื่มน้ำตามได้ให้แบบว่ายาตัวยาเนี่ยเจือจางแล้วก็แบบว่าดูดซึม
ข้ากระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วนะคะก็วิธีการทานนะคะคุณผู้ชมสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทานค่ะนะคะในครั้งแรกเนี่ยในช่วง 3-5 วันแรกเนี่ยให้ทานเพียง 5cc เท่านั้นและต่อจากนั้นหมายถึงว่า5วันถัดมา5วันแรกทาน 5cc ไปแล้วใช่มั้ยคะ5วันถัดมาให้เพิ่มปริมาณเป็น 10cc แล้วก็5วันต่อมาเพิ่มปริมาณเป็น 15cc นั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยยังไม่มีอาการแต่อยากจะทานดักไว้ก่อนทานรุ่งคือนอกจากจะอย่างที่บอกว่าช่วยในเรื่องของการปวดเมื่อยร่างกายหรือว่าโรคภูมิแพ้แล้วเนี่ยทานได้ปกตินะคะช่วยบำรุงร่างกายให้สร้างสมดุลให้กับร่างกายของเราอะไรที่เป็นของเสียอะไรที่เป็นไม่ดีเนี่ยมันก็จะถูกขับออกมาด้วยนั่นเองนะคะโดยเฉพาะช่วงระยะเวลาในการทานทานช่วงไหนบ้างนะคะนะคะในหลายท่านก็สงสัยอีกว่าแล้วทานตอนไหนล่ะทานเที่ยงได้ไหมเพราะว่าหลายท่านก็บอกอุ๊ยยาแบบนี้ต้องทานหลังอาหารหรือต้องทานก่อนนอนนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วจะแนะนำอย่างนี้ค่ะยงเฮิงของเรานะคะคุณผู้ชมทาน2เวลาด้วยกันนั่นก็คือตื่นเช้ามาปุ๊บตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมตื่นมาปุ๊บอย่าเพิ่งทำอะไรปาทานยงเหิงก่อนเลยอันดับแรกนะคะแล้วก็ก่อนที่จะนอนหลับในวันนั้นเนี่ยก็ทานด้วยเช่นเดียวกันจะทำให้คุณเนี่ยหลับสบายด้วยดีมากใช่ก็คือวิธีการทานง่ายๆเลยนะคะหลังจากตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนเท่านั้นเองค่ะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีกว่านะวันนี้ก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าสาวๆดูนี้ต้องห่วงในเรื่องของความสวยความงามถูกต้องเพราะถ้าคุณไม่สวยผู้ชายเดี๋ยวนี้เขาจะสวยกว่าแล้วถูกไม่สวยผู้ชายก็ไม่มองไม่สวยผู้ชายก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นแนะนำนี้เลยนะคะคือตอนนี้ก็ยังเป็นกระแสอยู่นะในเรื่องของการดูแลผิวนะคะคือบางคนบอกว่าผิวขาวเนี่ยบางทีทำได้ไม่ยากแต่ผิวเต่งตึงเนี่ยยากกว่าแต่หูตึงอ่ะหูตึงนั่นคนแก่นะคือต้องพูดแบบนี้ค่ะว่าในเรื่องของผิวพรรณที่เต่งตึงนะคะตัวช่วยที่ทุกคนรู้จักกันดีก็เลยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคอลลาเจนแน่นอนแต่อายุมากขึ้นค่ะจะเอาคอลลาเจนมาจากไหนล่ะต้องไปฉีดดีไหมล่ะไปเพราะแบบว่าเติมเต็มแบบว่าฟิลเลอร์อะไรแบบนี้บางครั้งด้วยทุนทรัพย์ป้าไม่มีเงินขนาดนั้นป้าและเอฟเฟกต์ที่ตามมาบอกเลยเราคาดไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่มีอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะสำหรับสาวที่อยากจะมีผิวที่นุ่มแต่งตึงเติมเต็มทุกริ้วรอยจับแล้วน่าสัมผัสมากเลยกับ JC Collagen Strip นะคะก็คือผลิตภัณฑ์นี้เลยกับคอลลาเจนนะคะสูงถึง 2,000 มิลลิกรัมค่ะเขาบอกเลยนะว่ากล่องนี้เนี่ยไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าสามารถนะคะให้คอลลาเจนได้สูงมากทานง่ายๆด้วยคือบางคนบอกว่าเฮ้ยกินคอลลาเจนเคยกินต้องแบบชงอ่ะต้องแบบมานั่งเช็คหรือเปล่าเป็นแบบเม็ดๆมาเป็นแข็งๆก็ไม่รู้ว่ากินแป้งหรือเปล่าแล้วก็แบบว่าต้องโรยกับข้าวบ้างอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่า JC Collagen Strip ของเราค่ะเป็นเหมือนแบบว่าผงบุกนะคะแล้วก็แบบว่าเป็นแบบว่าทานเหมือนเยลลี่ได้เลยคือแบบว่ากินเหมือนเป็นของว่างอ่ะเหมือนแบบเรากินแบบเยลลี่ฉีกปุ๊บแล้วทานได้เลยคือได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อไหร่อยากเติมเต็มคอลลาเจนก็ฉีกปุ๊บทานปั๊บนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของคอลลาเจนเปปไทด์นะคะแล้วก็เรียกว่าทุกนะส่วนผสมที่อยู่ด้านในเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดด้วยคือไม่ได้เป็นสารสังเคราะห์นะจ๊ะโอ้ดีมากเลยนะคะใครที่อยากผิวนุ่มผิวเต่งผิวตึงนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ละกันนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องราวสาระดีๆนะคะสำหรับเช้าๆแบบนี้ใครที่บอกว่าตื่นขึ้นมาในง่วงเหงาเหานอนไม่กระปี้กระเป๋านะคะแนะนำดีเลย JC Energy Drink นะคะเพราะว่าใน1ขวดเนี่ยโอ้โหมีส่วนผสมมากมายเลยที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นองุ่นขาวนะคะหรือว่าจะเป็นสารที่ไม่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนะคะเพราะว่าเป็นแบบว่าเครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีนผสมเลยใช่เพราะว่าถ้ารู้กันดีว่าถ้าเป็นแบบว่าเกี่ยวกับแบบเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมันจะต้องมีส่วนผสมของคาเฟอีนแล้วก็ดื่มเนี่ยไม่เกินเวลา2ขวดแต่ว่า JC Energy ดีของเราเนี่ยสามารถดื่มได้มากกว่า2ขวดต่อวันที่สำคัญนะคะช่วยคุณสดชื่นขึ้นเลยกระปี้กระเป๋านะคะกินแค่แบบช่วงเช้าแค่นั้นแหละแล้วก็ตลอดทั้งวันเนี่ยเราก็จะสดชื่นเลยนะคะแนะนำด้วยคือเอาง่ายๆว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบว่าเพลียสมองคุณก็นึกถึง energy drink ของเรานะคะเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่ามีพวกวิตามิน B6 B12 บำรุงการทำงานของประสาทและสมองด้วยคือเมื่อไหร่ที่โอ้ยคิดงานไม่ออกเลยช่วยได้ JC Energy Drink นะคะเมื่อไหร่ที่แบบโอ้ยปวดหัวกับเจ้านายก็JC Energy Drink นะคะเมื่อไหร่ปวดหัวกับคุณแฟนก็เอากระป๋องเนี่ยคว้างหัวทูอินวันเลยนะเห็นไหมทำได้หลายอย่างจริงๆค่ะมาติดตามเรื่องราวที่น่า
าสนใจของเรากันบ้างนะคะเช้าๆแบบนี้ค่ะ1ปัญหาเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของปากและฟันนั่นก็คือช่องปากนั่นเองบางคนอ่ะ เตรียมขายเลยอ่ะบางคนแบบว่ามีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีกลิ่นปากก็ใช้บางคนอาจจะไม่มีเวลาแปรงฟันในช่วงแบบเวลาเร่งรีบไม่มีเวลาแปรงฟันเลยไม่ในช่วงระหว่างวันไม่ถึงมีกลิ่นปากที่ตอนเช้ามาแล้วคือเวลาที่เรารู้สึกว่าเราแบบว่าเฮ้ยต้องรีบออกไปทำงานเราจะไม่มีเวลาแปรงฟันบางทีเป็นแม้เวลาแบบทานกาแฟทานนมหรือบางทีกะปิอะไรแบบนี้อะไรที่มันมีกลิ่นอาหารโอ้นะคะนอกจากจะการแปรงฟันแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยได้เลยนั่นก็คือน้ำยาบ้วนปากแต่คุณรู้หรือไม่คะว่าการบ้วนปากบ่อยๆเนี่ยเป็นอันตรายสำหรับช่องปากของเราด้วยอุ้ยชอบเข้าใจผิดมาตลอดเลยนะเพราะว่ามันเป็นทางลัดดีอ่ะแล้วก็แบบเป็นน้ำๆก็อมๆแบบ2 3 4 5 6 7 8 9 10นะวันนี้นะคะก็มีทันตแพทย์หญิงค่ะจากกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลราชวิถีค่ะเขาบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดเรื่องของการใช้น้ำยาบ้วนปากบางคนบอกว่าเอ้ยน้ำยาบ้วนปากแรงๆสิดีจะช่วยในเรื่องของการกำจัดกลิ่นปากฆ่าเชื้อโรคนะคะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพียงแค่การกลบกลิ่นปากอ๋อชั่วคราวเหมือนแบบว่าเอากลิ่นอื่นมากลบกลิ่นใช่ใช่มิ้นมากลบก่อนเปเปอร์มิ้นอะไรประมาณนี้ใช่นะคะจากนั้นไม่นานเนี่ยเราก็จะกลับมามีกลิ่นปากเหมือนเดิมนะคะเขาบอกว่าการใช้น้ำยาบ้วนปากติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยนะคะจะทำให้สารในน้ำยาบ้วนปากเนี่ยไปทำลายเชื้อแบคทีเรียดีในช่องปากของเราเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยมันแรงมากๆเราบ้วนไปไม่กี่วินี่แสบปากมากใช่บางยี่ห้อก็เค็มๆใช่บางยี่ห้อก็เค็มๆหรือบางยี่ห้อเนี่ยแบบว่าใส่ฟูออไรมากไปบางยี่ห้อก็หวานเป็นแบบสตรอเบอรี่แต่ส่วนมากนี่น้ำยาบ้วนปากหรือว่าขนมหรือน้ำอัดลมหรือเปล่าเผ็ดใช่มันจะเผ็ดๆนะคะเขาบอกว่ารสชาตินี่แหละค่ะจะไปทำลายเชื้อแบคทีเรียดีที่อาศัยอยู่ในปากของเรานี่ให้มันตายแล้วสาเหตุของกลิ่นปากเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนะคะอาจนำมาซึ่งเชื้อราในช่องปากได้เพราะว่าไอ้ที่มันแรงๆที่มันหัวแสบร้อนแบคทีเรียชนิดดีถูกต้องนะคะฆ่าหมดอ่ะคือดีไม่ดีเลวซามต่ำช้ามันฆ่าหมดเลยใช่แล้วยิ่งแบบว่ารสชาติเผ็ดๆเนี่ยนะคะมันจะทำให้ตุ่มรับรสชาติในลิ้นของเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปบางคนว่าชิมรสชาติอาหารเนี่ยมันเหมือนมันไม่รู้สึกหรอกไงใช่เพราะว่าปากเรามันชาไปหมดแล้วนะคะแล้วก็มีสีเคลือบฟันที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะทำให้เกิดหินปูนได้เพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยแบบมันเป็นน้ำแบบสีๆนะคะแล้วก็น้ำสีๆแต่นั้นแหละมันจะไปกัดก่อนใช่มันจะไปกัดก่อนเพื่อฟันของเรานะคะส่วนยาสีฟันที่อ้างว่าสามารถลบแบคทีเรียหรือว่าต้นเหตุของกลิ่นปากได้นะคะเขาบอกว่ายังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ายาสีฟันที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อในช่องปากได้จริงหรือไม่เพราะว่ายาสีฟันเนี่ยส่วนมากก็จะรักษาในช่องปากของเราเรื่องฟันของเราให้สะอาดหรือว่าลดคราบหินปูนนะคะแต่ว่าเรื่องราวของการลดกลิ่นปากเนี่ยยังไม่มีนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเขาบอกว่าประสิทธิภาพของยาสีฟันที่อ้างว่าลบแบคทีเรียที่ไม่ต่างจากการแปรงฟันเนี่ยอย่างถูกวิธีแล้วก็มีการใช้ไหมขัดฟันเนี่ยมันจะมีจริงหรือเปล่าตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการศึกษานะคะส่วนกลิ่นปากค่ะที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในช่องปากนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่ออกซิเจนที่ผลิตก๊าซในกลุ่มซัลเฟอร์ที่อยู่ในปากเรานะคะบางครั้งเนี่ยแบบว่าผู้ป่วยเนี่ยเขามีโรคอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคเหงือกบ้างโรคฟันผุบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของการตรวจว่ามีกลิ่นปากจริงหรือไม่เนี่ยง่ายๆเลยใช้ช้อนข้างหรือเปล่ามาดมอันนั้นก็ทรมานของนั้นข้างไปนะง่ายๆเลยใช้ช้อนขูดขูดอะไรอ่ะขูดลิ้นเอาค้อนมาขูดลิ้นทิ้งไว้5 ทีแล้วก็ดมโอ๊ยรับไม่ได้อ่ะจริงอ๋อคือจะได้รู้ว่าปากเรามีกลิ่นหรือเปล่าใช่เพราะว่าจะให้คนอื่นแบบช่วยมันก็เกรงใจเขามากไปป่ะก็ไม่เราก็ไม่ต้องขอเขาสิเราจะได้ไม่ต้องเกรงใจงานเดินไปแล้วก็เป่าลมหายใจให้เขาด้วยก็อาจจะขมคอได้ถ้าสมมติว่ามีกลิ่นอยู่พอดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลากินข้าวเสร็จจะขูดลิ้นทิ้งไว้5นาทีแล้วเอามาดมโอ้โหคือจะกินข้าวมื้อต่อไปไม่ลงเลยนะอิ่มเลยทีเดียวนะตอนเช้าแบบนี้ถ้าบอกว่าดมแล้วแบบมีกลิ่นก็
ึกษาแพทย์ดีกว่านะคะหรือว่าเรามีตัวช่วยนะคะสำหรับยาสีฟันของเรานะคะ Joyden Absolute ค่ะช่วยลดในเรื่องของแบคทีเรียในช่องปากที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมช่วยให้ฟันเนี่ยขาวใสขึ้นมาเลยนี่บางคนนี่บอกว่ามีสีฟันที่แบบว่าเหลืองๆบางคนอาจจะเกิดจากการกินชากาแฟหรือว่าสูบบุหรี่นะคะ Joyden Absolute ของเราเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะคะปรับสีฟันของเราเพราะว่าในส่วนผสมของ Joyden เนี่ยมีส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นโสมนะคะส้มนะคะซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของฟันขาวสะอาดได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องช่องปากนะคะก็แนะนำเลยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะJoyden Absolute นะคะเดี๋ยวเขาบอกด้วยนะว่าจริงๆแล้วตัวจอยเดนอะเรื่องของแบบเหงือกอักเสบก็ช่วยได้นะกลิ่นปากตามไรฟันอะไรคือแบบช่วยหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็พกติดบ้านไว้ที่เกี่ยวกับช่องปากใช่แล้วไว้ได้หมดเลยพกติดบ้านติดห้องน้ำติดส่วนตัวไว้เลยคือแบบพกไว้เลยแบบใส่กระเป๋าเพื่อแบบบางทีคุณไปทานแบบอาหารที่เป็นพวกแบบว่าน้ำพริกแบบนี้ส้มตำส้มตำปลาท่านก็สงสัยบอกว่าเห็นพูดแบบของขายกันเยอะมากเลยซื้อที่ไหนอะคะเดินไปได้เลยค่ะที่ JC Shop ของเราทุกสาขาหรือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าตัวแทนจำหน่ายของเรานี่มีทั่วประเทศเลยนะมีเป็นแคตตาล็อกเลยนะแล้วมีตอนนี้สู่สมาคมอาเซียนแล้วนะจ๊ะแน่นอนอยู่แล้วเพื่อให้เพื่อนบ้านของเรามีหมดเลยนะให้ทันยุคทันกระแสเราก็ต้องแบบว่ามีไปต่างประเทศคือตอนนี้เรากำลังจะไปขยายสาขาที่แบบว่าเวียดนามกัมพูชานะคะไปแบบว่าเปิดช็อปที่นู่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเอาเรียกได้ว่าคุณมั่นใจได้ว่าคุณเป็นคนไทยที่เอาของไทยไปขายต่างประเทศได้แล้วใช่ค่ะนะคะสินค้าดีๆแบบนี้ของ Joy and Koi Corporation นะคะคุณผู้ชมก็หาซื้อได้ที่ช็อป JC ของเราทุกสาขาอย่างที่บอกไปแล้วก็รวมไปจนถึงผู้แทนจำหน่ายใครกันล่ะแล้วใครจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเราจะสังเกตสั่งพวกเราไม่ล่ะได้เลยสั่งจากพวกเราไม่เดี๋ยวเราทิ้งเบอร์เอาไว้หรือคุณอาจจะSMS ทิ้งเบอร์คุณไว้ว่าอยากได้อะไรแล้วโทรกลับหน่อยจริงๆเนี่ยถ้าชมรายการของเราเนี่ยก็จะทราบดีคือรายการของเราก็จะมีแบบว่าช่วงโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะช่องติดตามช่องของเราเนี่ยก็จะเห็นในส่วนของการสัมมนาพาไปที่นั่นที่นี่ของงานต่างๆใช่ว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนนะคะก็ลองดูแล้วกันค่ะว่าจังหวัดของคุณเนี่ยตัวแทนจำหน่ายเป็นใครค่ะแล้วก็ไปหาซื้อกันนะคะมาเข้าสู่เรื่องของลูกเกดกันบ้างค่ะคุณผู้ชมขานะคะเรียกว่าหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็ต้องทานอย่างพวกเราอย่างเงี้ยทานอาหารเช้ากันมาหรือเปล่าคะทานบ้างค่ะทานบ้างเวลาทานทาน JC Collagen Steep Money Road โอ้ JC Energy Drink ตอนเช้าค่ะแต่ว่าส่วนตัวของแกแล้วเนี่ยนะคะก็คือทานอาหารค่ะทานข้าวทานขนมปังเมื่อพูดถึงขนมปังค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้เลยใครที่ชอบกินพวกเนยกันบ้างชอบนะชอบแบบว่ากินขนมปังทานเนยนมอะไรแบบนี้ปิ้งด้วยแบบโทสแล้วก็แบบมีเนยแล้วก็แบบราดด้วยน้ำผึ้งอะไรอย่างงี้อันนั้นก็ยากไปปะราดน้ำผึ้งเลยราดน้ำผึ้งไงแบบช่วงนี้เขาลองฮิตกินโทสกันนะคะอ่ะแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าการที่เราเนี่ยนะคะทานเนยเนี่ยหลายๆท่านบอกว่าทานของหวานทานเนยเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้สนิทวันนี้เรานะคะมาไขข้อสงสัยกันที่สาวๆเนี่ยนะคะเขียนจดหมายกันมาเลยถามกันอยากจะให้พวกเราเนี่ยไขข้อข้องใจนะคะว่าการที่เราเนี่ยทานเนยเป็นประจำทุกคืนเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยนอนหลับจริงหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าการทานเนยก่อนนอนค่ะจะช่วยให้คุณนอนหลับได้จริงๆค่ะแล้วก็จะช่วยให้คุณเนี่ยนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะเนื่องจากเนยมีส่วนประกอบนะคะของสารทริปโตเฟนค่ะนะคะซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสื่อประสาทระบบประสาทของเรานั่นเองค่ะที่ช่วยในการนอนหลับค่ะแต่หลายๆท่านก็บอกว่าทานเนยก่อนนอนอ้วนปะโอ้อ้วนปะต้องอ้วนเสื่อมเป็นไขมันน่ะใช่นะมีแบบตัวช่วยอื่นไหมที่แบบว่าจะให้เราเนี่ยนอนหลับแต่ไม่อ้วนแต่แบบอ้วนน้อยกว่านี้จะบอกไม่อ้วนไม่ได้เพราะว่าสิ่งกินก่อนนอนก็อ้วนปะใช่กินก่อนนอนก็อ้วนแต่ว่ามีผลไม้ชนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยหลับได้ง่ายดายขึ้นนะคะนั่นก็คือกล้วย
กล้วยน้ำว้าไม่ใช่กล้วยหอมนะกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยนำกล้วยน้ำว้าไปวิจัยกันเลยคุณผู้ชมแล้วก็นะคะพบว่าในกล้วยน้ำว้าเนี่ยนะคะมีค่ะสารทริปโตแฟนซึ่งก็เป็นสารชนิดเดียวกับเนยที่คุณผู้ชมชอบทานกันนี่แหละนะแล้วก็จะทำให้ถ้าเราเนี่ยทานกล้วยน้ำว้าเป็นประจำเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยนะคะห่างไกลค่ะจากโรคไขมันในเส้นเลือดสูงด้วยนะคะเมื่อเทียบกับเนยนั่นเองแหละท่านก็บอกว่าเออดีมากเพราะว่าทานเนยทุกวันไม่ไหวปะเราก็แบบเป็นคนไทยอ้วนนะคะกินแล้วก็เลี่ยนนะจริงจริงกินเยอะๆก็เลี่ยนแล้วราคาของกล้วยเนี่ยก็ถูกกว่าใช่ถูกมากๆเลยนะหวีนึงแบบหลักสิบอ่ะสิบบาท20 บาทนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาไปตลาดคุณผู้ชมอย่าลืมนะซื้อกล้วยกลับบ้านมาติดครัวที่บ้านติดโต๊ะอาหารกันบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของวิธีการรับประทานหลายๆท่านก็บอกว่าทานยังไงอ่ะทานปุ๊บนอนเลยไหมหรือว่าติดคอหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมมีเคล็ดลับแบบนี้ค่ะจะบอกว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือเนยนะคะที่ช่วยให้กับคุณเนี่ยหลับสบายเนี่ยนะทานก่อนที่เราจะเข้านอน2 ชั่วโมงเช่นตอนนี้เนี่ยจะนอนสัก4 ทุ่มจะต้องดูอีแย้มอะไรอย่างงี้นะดูละครอีแย้มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทานเลยทานปุ๊บทิ้งไว้สัก2 ชั่วโมงละครจบก็พอดีกำลังง่วงเลยนี่นะคะก็ลองดูคุณผู้ชมค่ะกล้วยน้ำว้ากับเนยเนี่ยก็ช่วยให้คุณผู้ชมหลับได้สบายเช่นเดียวกันค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเคล็ดลับนะคะในการนอนหลับแต่หลายท่านอ่ะชอบบอกว่าก็ชอบกินเนยมันอร่อยมันหวานมันอ่ะแต่ก็กลัวอ้วนอ่ะไงเดียเมก็ต้องแบบว่ามีตัวช่วยหรือเปล่าต้องมีตัวช่วยคุณผู้ชมอย่าว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้กินกล้วยหรือว่ากินเนยเลยเดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตกระแสมากอาหารคลีนจะเปิดไปในIG เปิดไปใน Facebook Timeline ทุกคนแบบว่าผู้หญิงอ่ะหุ่นสวยอยากหุ่นสวยแต่ว่ากินทุเรียนก่อนนอนกันทั้งนั้นเลยไม่ใช่ไม่ได้นะทุเรียนเนี่ยมันทำให้เรายิ่งอ้วนตัวอ้วนเลยแต่จะบอกเคล็ดลับคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะทานให้เหมือนเดิมอ่ะฉันหยุดกินไม่ได้หรอกฉันเครียดคือถ้าฉันห้ามปากได้ฉันก็หุ่นไม่มาเป็นแบบนี้แบบนี้คือบางคนจะบอกว่าอ๋อถ้าห้ามปากได้ก็ผอมมาตั้งแต่10 ปีที่แล้วแล้วสิบางคนบอกรู้ไหมว่าอ้วนขนาดนี้เนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วคือบางคนพูดนะบอกว่าจะไม่ให้กินทุเรียนได้ยังไงมันออกมาเป็นแบบว่าแต่ละหน้าแบบว่าเดี๋ยวพอมันหมดฤดูนี้ไปแล้วมันก็ไม่มีแล้วใช่นี้แล้วก็เห็นใจก็เลยจะให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเลยอยากทานอะไรทานอยากทานอะไรทานได้เลยทานได้เลยแต่นิดนึงกติกาง่ายๆค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนที่คุณผู้ชมเนี่ยจะทานในสิ่งที่คุณผู้ชมชื่นชอบทั้งหลายเนี่ยนะคะทุกมื้ออาหารของคุณเนี่ยขอนิดเดียวให้คุณผู้ชมนะคะทาน SB1 Plus ของเรามันคืออะไรคะพี่เกดคะมันคือนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะคุณผู้ชมที่จะไปดักจับไขมันดักจับน้ำตาลไม่ใช่ดักจับผู้ชายนะไม่ผู้ชายเดี๋ยวดักเองคือแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าเกิดกินตัวนี้เนี่ยผู้ชายจะแบบตกหลุมรักใช่จะเข้ามาเองนะคะคือจะไปดักจับพวกแป้งพวกน้ำตาลพวกไขมันที่เรียกว่าเป็นเราทานเข้าไปแล้วเกินในปริมาณที่ร่างกายต้องการที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นพวกเซลลูไลท์หรือว่าแบบหน้าท้องเพลหรือว่าพวกโรคไขมันส่วนเกินต่างๆก็จะจางหายไปจะไปดักจับแล้วก็จะถูกขับออกมาในรูปแบบของอุจจาระใช่แล้วค่ะแต่ว่าต้องเน้นย้ำนะว่า SB1 Plus ของเราเนี่ยมันเจ๋งตรงที่ว่าทุกส่วนผสมด้านในเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันดีแต่เป็นสารเคมีล้วนย้ำนิดนึงหลายท่านบอกว่ายาลดความอ้วนหรอไม่ใช่ไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะคุณผู้ชมย้ำเลยบอกว่า SB1 Plus ของเราเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่ใช่ยาลดน้ำหนักนะคะเป็นอาหารที่เป็นยาคือเหมือนเป็นตัวช่วยแหละควบคุมน้ำหนักของคุณให้มันดีขึ้นเท่านั้นคุณจะไม่มีอาการแบบว่าโอ๊ยอันนั้นเป็นอะไรคะงุนหงิดใจสั่นนึกว่าทะเลาะกับแฟนคอแห้งอะไรอย่างนี้บอกใช่นะคะบอกว่าทานยาลดความอ้วนเนี่ยมือสั่นใจทำงานไม่ได้งานไม่ได้แล้วก็หิวน้ำตลอดเวลาใช่ไม่อยากอาหารแต่นี่คือปกตินะคะแล้วบอกก่อนค่ะ SP1 Plus ของเรานะคะส่วนผสมด้านในมีอะไรบ้างโอ้โหกระบองเพชรกระบองเพชรค่ะนะคะมีสาหร่ายด้วยนะคะสาหร่ายเขียวของเรานะคะแล้วก็มีในส่วนของแอลคาร์จินีน
คาทินที่แบบว่าช่วยควบคุมน้ำหนักมันจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้แบบว่าร่างกายแบบเผาผลาญพลังงานได้ดีส้มแขกค่ะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายระบายระบายเลยอยากจะกินอะไรกินเท่าไหร่ก็ระบายแต่ที่สำคัญพิเศษไปกว่านั้นเพราะ SB1 Plus มีส่วนผสมของคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณผอมแล้วเนี่ยผิวที่ย้อยๆหย่อนๆยันๆจะไม่มีเพราะว่าเราเนี่ยช่วยไปแล้วใส่ไปคือเติมคอลลาเจนให้คุณไปแล้วคอลลาเจนใส่เสริมมาให้แล้วคุณผู้ชมก็ตึงนอกจากขุ่นดีแล้วก็ยังผิวเต่งตึงด้วยผิวเต่งตึงไม่เป็นแบบว่าโยผิวแบบย้อยแบบจับแล้วโอ๊ยดูแบบเขาเรียกว่าเพลแบบเนื้อเพลมาอย่างงี้ไม่มีแน่นอนนะคะสำหรับ SB1 Plus ค่ะฝากด้วยละกันแต่ว่าช่วงนี้คงต้องพักแล้วล่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวบอกนิดนึงในเรื่องของการทานทุกครั้งก่อนมื้ออาหารของคุณแค่นั้นเองค่ะอันนี้นะคะฝากไปด้วยละกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆมาเม้าท์กันต่อนะคะติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการ Women's Time นะคะต้องบอกว่าช่วงที่แล้วเนี่ยอัดสาระความรู้มาแน่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานกล้วยนะคะหรือว่าเรื่องของช่องปากนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมค่ะค่ะนะครับพูดถึงนี่เลยค่ะอย่างที่เราบอกกันไปในส่วนของหยงเฮิงอะไรแล้วท่านก็บอกว่าที่บอกอ่ะว่ามีสารไอ้มีที่มีสมุนไพรจีนมีอะไรบ้าง30ชนิดที่บอกเนี่ยไม่เยอะเดี๋ยวนี่จะพูดหมดเลยเหรอไม่หมดบางส่วนอ๋อจะพูดหมดจะได้แบบว่าไม่คุยข่าวแล้วเดี๋ยวนั่งรอเพราะมันเยอะมากจริงค่ะคุณผู้ชมคือมันเยอะมาก30กว่าชนิด30กว่าตัวที่เราเนี่ยเลือกสรรมาให้คุณผู้ชมแต่เราเนี่ยจะขอยกมาให้ฟังเป็นบางตัวก็แล้วกันนะคะจากนี่เลยค่ะนะคะตังกุยใครรู้จักบ้างตังกุยคืออะไรคุณนะคุณเคยได้ยินใช่ไหมรู้แค่ว่ามันแบบบำรุงร่างกายพวกยาจีนต่างๆนะคะอย่างที่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้จักกันมานานแล้วนะคะตังกุยเนี่ยแล้วก็มีส่วนผสมในพวกยาจีนของจีนต่างๆมากมายแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นพืชที่นิยมมากที่สุดแล้วก็เป็นพืชที่เรียกได้ว่าชาวจีนเนี่ยนะคะโอ้โหนำมาประกอบเป็นยำมากที่สุดเลยด้วยนะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยนะคะช่วยสำหรับสภาวะของสุขภาพของคุณผู้หญิงปรับภายในนั่นหมายถึงว่าคุณผู้หญิงทานได้นะคะหยงเหิงคุณผู้ชมบอกอ้าวแล้วอย่างนี้ทานไม่ได้หรอเดี๋ยวมาดูสรรพคุณต่อมาค่ะนั่นก็คือตังถังเช่าค่ะคุณผู้ชมตังถังเช่านี่เขาบอกว่าเป็นหญ้าที่แบบ amazing มากนะเพราะเป็นหญ้าหนอนเป็นหญ้าหนอนซึ่งหมายถึงว่าฤดูหนาวเนี่ยหญ้าตังถังเช่าเนี่ยจะเป็นหนอนเป็นหนอนเป็นสิ่งมีชีวิตงงปะล่ะแล้วมันจะกลายเป็นหญ้าแล้วจะกลายเป็นหญ้าถ้าหนอนแบบพอเป็นฤดูร้อนหนอนตายกลายเป็นหญ้าเออมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเป็นสิ่งที่แบบไปช่างหาเนาะช่างหาคนคิดค้นหยงเหิงเนี่ยช่างหาเนาะช่างหามากนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่านะคะสรรพคุณช่วยในการบำรุงร่างกายนั่นหมายถึงคุณผู้ชายก็บำรุงร่างกายได้ด้วยตังถังเช่าอันนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีโกจิเบอร์รี่ด้วยค่ะอันนี้เคยได้ยินใช่ไหมตระกูลเบอร์รี่ใช่นะคะที่ในส่วนของยาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าเกากี้นะคะซึ่งก็เหมือนกันโกจิเบอร์รี่กับเกากี้คือตัวเดียวกันไม่เคยรู้มาก่อนใช่ค่ะเป็นผลไม้นั่นเองนะคะที่เป็นผลไม้สีแดงแน่นอนว่าอาหารเสริมหรืออะไรต่างๆที่ใช้แบบตระกูลเบอร์รี่บำรุงเยอะมีสารต้านอนุมูลอิสระถูกต้องเหมือนกันเลยค่ะนะคะก็สรรพคุณนะคะของเขาก็จะช่วยให้ร่างกายของคุณเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมือนกับตระกูลเบอร์รี่อย่างที่บอกนะคะแล้วก็ช่วยให้นะคะเป็นการพอเราเนี่ยได้ทานควบคู่กับตังถังเช่าทานควบคู่กับตังกุยจะเสริมเรียกว่าสรรพคุณให้มันดีขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมพอแค่นี้ก่อนบางส่วนแล้วกันยังดีขนาดนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะใครที่สนใจนะคะบางท่านบอกว่าทำไมหยงเหิงเนี่ย
ราคาเนี่ยก็ไม่ได้ถูกนะแต่ทำไมเป็นเบสเซลเลอร์เพราะว่าสรรพคุณของเขาคุณผู้ชมคะที่เรานำมาเป็นส่วนผสมนำมาเป็นส่วนประกอบเนี่ยหายากนะหายากเป็นบอกว่าสมุนไพรขั้นเทพใช่แล้วผู้ที่รู้จริงๆอ่ะผู้ที่ทานจริงๆอ่ะพอรู้ราคานี่เขาซื้อกันเยอะมากเลยนะไม่แต่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของคุณภาพมันเทียบกับราคาและปริมาณการทานถูกกว่ามากถูกมากเพราะว่าที่พี่เกดบอกเมื่อกี้คือ5 ซีซีถูกคือคนที่ไม่รู้เนี่ยจะบอกว่าแพงแต่คนที่ทานอยู่หรือว่าคนที่แบบเป็นกูรูในเรื่องของยาจีนเนี่ยพอมาเห็นยงเฮงของเราเนี่ยเขากว้านซื้อแบบไม่ถามมันคุ้มมากๆเลยนะมันคุ้มมากๆคุณผู้ชมนะคะลองดูลองเปิดใจเปิดโอกาสเปิดตัวเองดูรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในร่างกายของเราแล้วร่างกายของคุณก็จะดีขึ้นนะคะกับยงเฮงค่ะโอ้โหนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เหมือนมาไขข้อข้องใจเลยนะคือบางคนบอกว่าเฮ้ยทานอยู่แล้วแต่ว่าคืออยากจะไปบอกต่อแหละก็คือแต่ไปบอกได้แค่ว่าเฮ้ยมันดีนะแต่ว่ามันดียังไงมันมีอะไรก็แบบว่าโอ้โห30 ชนิดนะชื่อจีนทั้งหมดเลยวันนี้เราก็ยกตัวอย่างมาสักเล็กน้อยนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยไขข้อข้องใจกันไปเลยว่าที่ทานอยู่เนี่ยดีจริงการันตีด้วยพวกเรา3คนใช่แล้วค่ะนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเช่นเดิมเลยที่จะมาบอกเล่ากันนะคะปกติแล้วเนี่ยสาวๆบอกอุ๊ยทำงานหนักค่ะแล้วทำงานหนักเสร็จปุ๊บก็ต้องหาเวลาพักผ่อนอย่างพี่เกดเองบ่อยมากนางเป็นแบบว่าตัวแม่โซเชียลทำไมฉันทำอะไรคือเป็นแบบ working woman แล้วบอกว่าเหมือนประมาณว่า work hard play harder อะไรแบบนี้ปาร์ตี้บ้างบ้างใช่ไหมคือแบบจริงๆเดี๋ยวๆบ้างหรือมากบ้างอ๋อบ้างปาร์ตี้บ้างมีโปรดิวเซอร์เป็นไอดอลโปรดิวเซอร์ชอบทานไวน์แล้วก็เลยชอบแบบไปหาทานไฮเซอร์โปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์นะโปรดิวเซอร์มีฐานะไงนั่งนับเหรียญน่ะเหรอนับเหรียญดอลลาร์คือต้องบอกแบบนี้ว่าใครที่บอกว่าหุยปาร์ตี้บ่อยแล้วแฮงทำยังไงล่ะเคยหรือเปล่าเคยแฮงหรือเปล่าไม่เคยเพราะว่าดื่มแบบเพื่อสุขภาพพร้อมมอมคนอื่นใช่ไหมใช่ปาร์ตี้เพื่อมอมคนอื่นแต่เราอย่าเมาเพราะเราเมาไม่ขับเพราะเราทุกครั้งเราจะอ้างว่าขับรถมาเราไม่เมาแต่จริงๆเรานั่งแท็กซี่ใช่นะคะวันนี้เมมีผักที่จะมาช่วยถอนพิษแบบว่าน้ำเมาจริงอ่ะแบบมันเป็นเหมือนเรียกว่าผักที่คุณทานกันอยู่แล้วแต่ว่าคุณไม่รู้ว่ามันมีสรรพคุณช่วยถอนพิษเวลาที่คุณมีรู้สึกแบบว่าแห้งหรือว่าแบบว่าเมาได้ด้วยแห้งนี่คือแบบอาการหลังการเมาใช่ไหมไม่เคยเลยอ่ะอาการแบบไม่เคยคนดีครับไม่ออกเบื่อมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะจบมาแล้วกันเข้าสู่เนื้อหามาดูกันดีกว่าค่ะว่าผักอะไรให้ทายมาทายกันขำๆเชื่อว่าทุกคนต้องมีแบบว่าผักที่ทานกันอยู่ทั่วๆไปนะเอาเป็นใบนิดนึงผักไทยหรือผักต่างประเทศผักไทยผักไทยผักโหระพาโอ้โหมาโหระพากระเทียมกะเพราค่ะตะไคร้มาตะโกนนี้ตลอดต้องเผ็ดไงแบบว่าเบาๆอันถามถามเชฟกระทะดิฉันเคยได้ยินใบฝรั่งอะใบฝรั่งโอ้จะช่วยฝรั่งที่ใบฝรั่งใช่ที่เป็นลูกมันจะช่วยได้อ๋อผิดเลยเหรอผิดเลยเพราะว่าวันนี้นะคะเขาบอกเลยค่ะว่าผักบุ้งนอกจากจะกินแล้วตาหวานยังจะช่วยแบบว่าถอนพิษน้ำเมาได้ด้วยนะจ๊ะบ้านคุณยังอยู่ไหมโอ้ดิฉันก็ไปดูก่อนนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผักบุ้งเนี่ยถ้าเกิดใครหลายคนที่ทานกันอยู่เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยคนที่กินผักบุ้งบ่อยๆอ่ะสายตาจะแบบว่าสายตาดีเพราะมีวิตามินเอเหมือนเต่านะคะกับแบบว่ากินเข้าไปแล้วตาจะหวานฉ่ำว้าวแบบนี้เหมือนน้องเต่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะเต่าชอบทานผักบุ้งนะคะเขาบอกว่าแต่จริงๆเราเนี่ยประโยชน์ของผักบุ้งนะไม่ใช่แค่ว่าทานแล้วเนี่ยจะมีวิตามินเอบำรุงสายตาเท่านั้นค่ะเพราะว่าวันนี้ประโยชน์ของเขาเรียกได้ว่าเหลือขนาดจริงๆอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่านะว่าเมนูอะไรบ้างที่ใส่ผักบุ้งกันบ้างอย่างแรกเลยทานกันเป็นประจำเลยนะคะกับก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟใครทานก๋วยเตี๋ยวเด็กไม่ใส่ผักก็ข้ามไปก็ข้ามไปหรือว่าจะเป็นแกงเทโพอันนี้ต้องวงเล็บนะว่าเป็นผักบุ้งไทยใช่ๆอ๋อเป็นผักบุ้งไทยไม่ใช่ผักบุ้งจีนไม่ใช่แบบผัดผักบุ้งลอยฟ้าถูกต้องมันจะเป็นผักบุ้งไทยแบบต้นใหญ่ๆถูกต้องนะคะแต่ว่าราคาจะไม่แพงอ่ะหรือว่าจะเป็นพวกแกงส้มแกงคั่วนะคะเกาเหลาต่างๆก็คือจะนิยมทานคู่กันกับผักบุ้งค่ะเขาก็จะไปต้มเอาไปลวกนะคะแล้วก็ทานกับน้ำพริกก็ได้ประโยชน์นะคะที่หลายๆคนรู้กันก็คือว่า
นะเป็นยาที่จะช่วยในเรื่องของการแก้พิษน้ำเมาได้ด้วยค่ะนะคะซึ่งบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นเด็กสมัยใหม่คือไม่รู้ว่าอะไรหรอจะไม่ต้องกินผักบุ้งคืออะไรอ่ะปกติแบบว่าเด็กสมัยใหม่แบบกินแบบกินอะไรหรอข้าวไรซ์เบอร์รี่กินแบบอะไรที่แบบว่าบรอกโคลีไม่รู้จักผักบุ้งนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าของผักบุ้งนะคะมีเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นคุณค่าที่มีสารเบต้าแคโรทีนนะคะมีวิตามินเอบำรุงสายตานะคะทำให้ตาของคุณเนี่ยมีน้ำหล่อเลี้ยงนะคะตาเป็นให้กินบ่อยๆประกายเขาบอกว่ากินผักบุ้งจะตาหวานชอบหรอว่ากินแล้วจะตาหวานโอ้แต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่ามีวิตามินเอสูงค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าอยากจะมีแบบว่าตาเป็นประกายแวววาวนะคะแต่ว่าต้องใส่คอนแทคเลนส์ละแนะนำว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบทานผักบุ้งก็ต้องเลือกคอนแทคเลนส์บิ๊กไอแล้วแหละนะคะแล้วก็เขาบอกนะว่าถ้าคุณเลือกผักบุ้งนะที่เป็นชนิดที่ต้นมันสีขาวเนี่ยจะมีไม่เคยเห็นเหมือนกันต้นสีจืดกว่าใบหรอมันไม่เชิงขาวหรอกมันจะเป็นแบบเขาบอกว่าชนิดต้นขาวหรือว่าต้นขาวเลยเหรออันนี้ไม่รู้ไม่เขาเรียกมันจะมีต้นขาวต้นแดงต้นแดงก็คือเป็นผักบุ้งที่เรากินกับส้มตำอ่ะอ๋อที่เล็กอ๋อเล็กๆที่แบบว่าคนๆมันจะเป็นน้ำตาลแดงๆใช่ส่วนต้นขาวก็คือที่เราเอามาผัดทานเขาเรียกต้นขาวที่พวกใส่พวกแกงเทโพอะไรแบบนี้เขาบอกว่าผักบุ้งชนิดนี้นะคะจะมีวิตามินซีสูงเนี่ยกว่าผักบุ้งทุกชนิดเลยจะช่วยบำรุงรักษาโรคของเหงือกฟันนะคะผิวแล้วก็จะช่วยต้านทานโรคต่างๆทำให้คุณเนี่ยไม่เกิดอาการแพ้ด้วยแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นเลยนอกจากแก้นะคะพิษน้ำเมานอกจากตาหวานนอกจากบำรุง everything ในร่างกายของคุณแล้วเขายังบอกเลยนะว่าใครที่ทานผักบุ้งนะคะจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยเหมาะมากสำหรับคนที่เป็นโรคของเบาหวานค่ะว้าวทานดีนะเพราะฉะนั้นไปหานะคะทานแนะนำเลยเขาบอกว่าถ้าให้ดีที่สุดคือทานสดๆเพราะว่ามันจะมีวิตามินซีสูงเหม็นเขียวเวอร์ทานในส้มตำไงกับแก้มกับส้มตำแต่ดีกว่าเขามีตัวช่วยคือบอกเลยว่าแต่ก่อนเด็กๆ เราก็ไม่ชอบกินผักหรอกเพราะว่าเราแค่รู้สึกว่ามันเหม็นเขียวอ่ะโอ้อะไรก็ไม่รู้ขมค่ะใช่เฟื่อนๆฟันๆกินเข้าไปได้ไงโกรธพระบิดาพระมารดาปุพพการีจะชอบบอกว่ากินเถอะอะไรนะมันไม่ขมหรอกถ้าขมไม่คายทิ้งจริงจำได้เหมือนกันตอนเด็กๆอ่ะถามแม่ว่าทำไมต้องกินมะเขือไอ้มะเขือที่กินกับพริกอ่ะมะเขือปลอกไม่เห็นอะไม่แบบไม่เห็นน่ากินแล้วมันเฟื่อนมากใช่กินเข้าไปได้ยังไงแม่บอกว่าไงรู้ป่ะโตขึ้นเราจะกินเป็นเองแล้วทุกวันนี้กินไหมเป็นไหมกินเลยก็คิดแบบก็จริงอย่างที่แม่พูดหรือว่าแม่พูดให้เรากินแบบว่าโตขึ้นเราต้องกินมันมีอาหารที่มันเต็มกับนี่ไงตอนเด็กๆเรากินไม่เป็นไงพวกอาหารพวกน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยไม่กินนะแล้วก็อมมะเขือปลอกดูแต่น้ำพริกที่มันเกาะแล้วก็คายมะเขือปลอกออกมาคือเราเลือกกินไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากจะมีวิตามินแบบว่าเรียกว่าครบในร่างกายดีกว่าคือบางคนบอกว่าเฮ้ยเด็กมาแบบว่าไม่ได้ทานผักไม่ได้ทานผลไม้เลือกทานมากหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนไปทุกอย่างรวดเร็วบีบเวลาไปหมดทานแต่พวกอาหารฟาสต์ฟู้ดไม่มีประโยชน์นะคะแนะนำเลยนี่ตัวนี้เลยน้ำมันงามอนค่ะคุณผู้ชมคะนะคะให้เรียกว่าสารสกัดจากธรรมชาติมาดูแลคุณบ้างนะคะจากน้ำมันงามอนค่ะหลายๆท่านก็บอกว่าช่วยเรื่องอะไรนะคะช่วยค่ะปรับสมดุลนะคะร่างกายให้กับคุณผู้ชมค่ะรวมไปจนถึงบำรุงร่างกายของคุณเองสารอาหารอะไรที่คุณขาดเขาจะไปเติมเต็มให้คือมีครบเลยวิตามินต่างๆวิตามินเยอะมากนะคะน้ำมันงามอนเนี่ยนะคะวิตามินเยอะมากจริงๆช่วยนะคะบำรุงใครผิวแห้งใครที่แบบว่าเป็นแบบผิวแบบว่าหยาบหรือว่าหยาบกร้านหยาบกร้านคือแบบไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงผิวอ่ะหรือว่าผมที่แบบว่าแห้งแตกปลายค่ะคุณผู้ชมขานะคะรวมไปจนถึงเลยเล็บปลอกเล็บปลอกนะคะไม่รวมปากปลอกไม่รวมไม่รวมค่ะนะคะน้ำมันงามอนของเราจะไปช่วยค่ะนะคะเสริมสร้างสิ่งเหล่านั้นที่คุณขาดหายไปเนี่ยช่วยเต็มให้เต็มขึ้นนะคะใครที่สนใจลองดูคุณผู้ชมอายุมากขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นเลยจริงๆแล้วผิวแห้งเนี่ยเป็นตั้งแต่เด็กๆก็เป็นคือถ้าเกิดว่าคุณมีคนที่ทานน้ำน้อยก็ผิวแห้งแล้วอยู่ในห้องแอร์บ่อยผิวก็แห้งนะคะอยู่ในที่แบบว่าอากาศร้อนเช่นแบบโดนแดดผิวก็แห้งเพราะว่าไม่เกรียม
มก็เรียกได้ว่าสามารถบำรุงได้นะคะด้วยน้ำมันงามอนเป็นสารสกัดนะคะหรือว่าส่วนผสมที่ธรรมชาติทั้งหมดเลยในกล่องเดียวค่ะใช่แล้วค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าที่เราทานไปมันครบหรือเปล่าถามจริงหรือมีแต่แป้งกับไขมันไม่รู้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นทานเสริมไปนะคะกันไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อครบ5หมู่เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวล้นเมื่อไหร่มันขับออกมาเองในรูปแบบของระบบขับถ่ายนะคะขับออกมาเองค่ะนะคะฝากไว้ด้วยละกันใครที่สนใจหาซื้อได้ตาม JC Shop ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหยังมีสาระมากมายรอคอยคุณผู้ชมอยู่กับรายการ Women's Time ค่ะคุณผู้ชมอาจจะนั่งดีใจอยู่ก็ได้นะทำไมอ่ะดีแล้วเบื่อคิดหน้า3คนนี้เออไม่นะแฟนคลับส่งข้อความมาประจานว่าแบบไม่อยากให้แบบ 8:30 น. ถึง 9:30 น. เนี่ยมันผ่านไปว่าอยากจะหยุดเวลาตรงนี้คือจ้างใครส่งเข้ามาพูดเยอะพูดเลยจ้างหน้ามาที่ไหนส่งเข้ามาจำไม่ได้เยอะเยอะมากนะคะมากันช่วงสุดท้ายแบบนี้นะคะอาเมมีอะไรมาฝากมั้ยคะมีสิเพราะว่าเราเป็นรายการ Women's Time นะคะถึงเราจะเอาใจทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงแต่ว่าช่วงนี้เมย์ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆอีกแล้วนะคะกับผลิตภัณฑ์กูเทลล่านั่นเองตัวนี้คือพูดก่อนเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้ความสวยมาพร้อมกับความใสมาพร้อมความขาวแล้วก็ออร่าคือเดินมาแบบขอให้แบบดูมีออร่าผู้หญิงเดินมาพร้อมกัน5คนคือหน้าตาธรรมดาหมดแต่ใครที่ดูมีออร่าคือสวยที่สุดผิวแบบไล่เลี่ยการแต่เอ๊ะทำไมเขาคนนั้นทำไมดูเด่นขึ้นมา อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เมย์มีตัวช่วยแล้วคือบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นแม่บ้านน่ะต้องดูแลตัวเองไหมก็พูดง่ายๆว่าถ้าคุณแม่บ้านไม่อยากมีบ้านเล็กบ้านน้อยไม่อยากให้คุณผู้ชายหยุดสวยโอเคนะคะเป็นแบบว่าเรียกว่าคติที่ดีที่สุดเลยผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะไม่งั้นผู้ชายก็จะไปหาสามีนอกบ้านเพิ่มนะคะไม่ก็บอกผู้หญิงอย่าหยุดสวยไม่งั้นผู้ชายจะสวยกว่าเออใช่แล้วค่ะนะคะผลิตภัณฑ์กูเทลล่าดีกว่าเนาะในเรื่องของการดูแลผิวสวยให้ดูมีออร่านะจ๊ะเขาบอกเลยค่ะว่าในผลิตภัณฑ์กูเทลล่านะมีทั้งแอลกูต้าไทโอนะคะถึง3ชนิดด้วยกันนะคะซึ่งถ้าใครที่รู้นะคะว่าแอลกูต้าไทโอเนี่ยเป็นอย่างไรก็คืออย่างที่บอกไปว่ามันจะช่วยในเรื่องของการแบบว่าไปลดการผลิตพวกแบบว่าเมลานินนะคะหรือว่าเม็ดสีผิวให้กับผิวของเรานั่นเองมีวิตามินซีนะคะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวเนี่ยผ่องเป็นยองใยนะคะแล้วก็ยังมีบอกว่าทำให้ผิวของคุณเนี่ยใสเนียนนุ่มจับแล้วลื่นคืออะไรคือจับแล้วผิวลื่นปลาไหลหรือเปล่า ไม่ใช่เป็นปลาไหลแบบนั้นคือจับแล้วรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วมันดูแบบผิวคือแบบว่ามันแบบว่าหล่อเลี้ยงอ่ะคือจับแล้วมันแบบว่าเฮ้ยมันไม่อยากเอามือออกใช่ไหมแบบว่าไม่ใช่แบบยุ่ยติดมือไม่ใช่จับไปแล้วทำไมกล้านขนาดนั้นไม่ใช่ทำไมจากนี้ใช้แล้วพูดแบบไหนคะแม่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในตัวของนี่เลยกูเทลล่านะคะเขารวมเอาไว้หมดเลยรวมไปถึงมีสารสกัดจากมะเขือเทศค่ะคือถ้าใครบอกว่าเฮ้ยทานมะเขือเทศไม่ได้จะเป็นน้ำมะเขือเทศก็โอ้โหกินแล้วแบบว่าคลื่นไส้อาเจียนมันไม่ไหวจริงจริงมะเขือเทศสดๆก็โอ้จะต้องกินกี่โลผิวถึงจะสวยนะคะแนะนำเลยนะคะกูเทลล่าเนี่ยมีสารสกัดจากมะเขือเทศคือเขาก็เอามะเขือเทศเป็นโลนี่แหละนะเหมือนแบบว่าไปทำผ่านกระบวนการวิธีต่างๆแล้วสกัดออกมานะคะแล้วก็เหมือนไปทำในเรื่องของการแบบว่าให้น้ำมันระเหยออกแล้วก็เอาแค่แบบว่าตัวของแบบว่าคุณประโยชน์ของมันเนี่ยมารวมเอาไว้ในแบบว่าแคปซูลเดียวของกูเทลล่าสกัดมาแล้วทานง่ายๆเลยแคปซูลเดียวเลยใช่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่ายังมีนะคะอะเซโลล่าเชอร์รี่อันนี้คือแบบเขาบอกว่าตระกูลเชอร์รี่ดังมากเพราะว่าผลิตภัณฑ์หลายๆตัวเนี่ยนะคะนำเอาคุณสมบัติของเขาเนี่ยมาเป็นสารสกัด
สำคัญเราก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรเขาบอกว่าอะเซโรลาเชอรี่นะคะเป็นผลไม้ที่ทั่วโลกยอมรับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะเพราะว่าทั่วโลกเลยค่ะเขาบอกว่ามีวิตามินซีสูงสูงคือแบบว่าปลอดแตกเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่ามีแบบว่าเรียกว่าประโยชน์นะคะทั้งแบบว่าเป็นตัวที่จะไปกระตุ้นสารคอลลาเจนต่างๆในร่างกายได้ด้วยเพราะว่าบางคนบอกเฮ้ยทานคอลลาเจนแต่ทำไมผิวไม่เด้งล่ะเพราะจริงๆเขาบอกว่าจริงๆคอลลาเจนเนี่ยต้องทำงานควบคู่กันวิตามินซีกับวิตามินซีนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยกูเทล่าก็มีครบเลยใน1กล่องนั่นเองคือมีทั้งมีทั้งแอลกูต้าไทโอนวิตามินซีมีคอลลาเจนไม่ต้องแบบว่าไปทานคู่กันไม่ต้องใช่แล้วก็คือทานกล่องเดียวนะคะผิวสวยออร่าแบบสไตล์ของสาวกูเทล่าจาก JC เราอันนี้แบบขอบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็แบบมีสูตรมาจากญี่ปุ่นนะโอ้นะคุณผู้ชมไม่ใช่ธรรมดาไก่กาอาราเล่ที่ไหนใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทานดีกว่าเขาบอกว่าทานยังไงจริงๆเนี่ยจริงๆเราก็เคยพูดไปแล้วแหละว่าทานวันละ1ครั้งวันละ1แคปซูลก่อนนอนนะคะแต่ว่าคือเป็นคนคิดเองเองว่าถ้าแบบว่าช่วงที่คุณแบบว่าเฮ้ยช่วงนี้มันแบบช่วงปรับป่ะ10 20ปีมาแล้วที่ไม่เคยได้ดูแลเลยไม่เคยได้สัมผัสเข้าสู่ร่างกายไม่เคยได้กินอะไรดีๆเลยก็ควรที่จะแบบว่าเฮ้ยเล่งหน่อย2เม็ด2เม็ดไม้ก่อนนอนในช่วงของแบบว่าเดือนแรกแล้วค่อยแบบปรับพอมันอยู่ตัวแล้วค่อยปรับไงค่ะนะคือเหมือนแบบว่าไปเล่งในเรื่องของการแบบว่าสร้างแอลกูต้าไทโอในร่างกายให้มันเยอะๆหน่อยในช่วงของช่วงแรกๆแล้วก็ค่อยลดโดสลงมาแล้วก็ทานให้เป็นประจำสม่ำเสมอแค่นั้นเองไม่ต้องโดสไว้รักษาโดสไว้ก็คือวันละ1เม็ดก่อนนอนเท่านั้นเองค่ะแต่จะบอกคุณผู้ชมนะว่า1กล่องเนี่ยบรรจุ30เมตรหมายความว่าถ้าใครที่แบบรักษาโดยก็คือกล่องเดียวทานได้เป็นเดือนเลยใช่ก็คือแบบว่าไม่ต้องแบบไปเยอะแยะบางคนกินยาหลายอย่างมากกินเป็นกำๆเลยนะบางคนนะผิวสวยแต่ว่าสุดท้ายเป็นโรคไตวายไตพังนะตับไตไส้พุงนี่แบบนะมาเข้าเรื่องนี้ในช่วงสุดท้ายดีกว่าช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคนที่แบบว่าโหยเครียดจังเลยจะทำยังไงบางคนหนูว่าคิดเครียดไปนวดผ่อนคลายดีไหมบางคนก็เนี่ยหาคนช่วยอาบน้ำอะไรแบบเนี้ยผู้ชายหลายคนเครียดเกดก็เห็นว่าเขาก็ไปนวดนะคะอ๋อไปนวดแล้วก็อาบน้ำด้วยนวดหรือนาบไม่รู้เห็นแบบบอกไปนวดก็ไม่รู้ไปนวดนะนวดก็เป็นสิ่งที่แบบว่าคลายเครียดได้แต่รู้หรือไม่คะว่าการสูดลมหายใจลึกๆนะคะก็จะช่วยคลายเครียดได้ดีพอๆกับการนวดเนี่ยสูตรหรืออะไรแต่อย่าผายลมมานะจะเครียดทันทีคือสูตรเข้าแล้วออกก้นนี่ไม่ได้ดูดนี่ดูดลมเขาบอกว่าการสูดหายใจลึกๆนี่ก็จะช่วยคลายเครียดได้พอๆกับการที่เราเนี่ยไปเสียเงินนวดนะคะยังไงใหญ่ยังไงยังไงบ้างนะคะบอกว่ามีผลการศึกษาในสหรัฐอเมริกาค่ะเขาพบว่าการสูดหายใจลึกๆนะคะแล้วก็ฟังดนตรีแนวผ่อนคลายเนี่ยจะช่วยให้คลายเครียดได้เคยแบบว่าเคยแบบที่แบบเปิดแบบเขาเรียกเพลงโนแนวอะไรนะอะไรคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยแบบริมทะเลอ่ะเขาเรียกว่าแนวไหนแล้วนะบอสซ่าบอสซ่านี่เนี่ยแย่เลยเนี่ยบอสซ่าบอสซ่าบอสซ่าอะไรอย่างเงี้ยคือฟังแล้วอยากซ้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ฟังแล้วดีแหละอ๋อฟังแล้วมันดีแหละไม่ซ้ำสิเบไม่ซ้ำไม่ก็บอสซ่าบอสซ่ามาอยู่เรื่อยเลยนะอ่ะตรงนี้เขาบอกว่าศูนย์ศึกษาในเมืองซีแอตเทิลนะคะทดลองกับอาสาสมัคร68คนค่ะคุณผู้ชมคนที่มีอาการเครียดผิดปกตินะคะกลุ่มแรกเนี่ยเขาได้มีการนวดผ่อนคลายนะคะส่วนกลุ่มที่2ค่ะเขาบอกว่ารับการผ่อนคลายบำบัดด้วยการสูดลมหายใจลึกๆนะคะขณะนอนราบแล้วก็กลุ่มสุดท้ายค่ะเขาบอกว่ารับการบำบัดด้วยการนำผ้าอุ่นๆเนี่ยมาพันรอบแขนนะคะทั้ง3กลุ่มเนี่ยรับการบำบัดท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายผ่อนคลายยังไงแสงไฟแบบว่าสบายตาสลัวสลัวสลัวดนตรีเพราะๆคลอไปนะคะเขาบอกว่าอาสาสมัครทั้งหมดเนี่ยหลังรับการบำบัดรวม10ครั้งนะคะคุณผู้ชมเป็นเวลา3เดือนด้วยกันพบว่ามีอาการเครียดลดลงราว 40-50% เยอะนะซึ่งนักวิจัยเขาระบุว่าการผ่อนคลายบำบัดเนี่ยเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดหรือไม่เสียเลยนั่นก็คือการสูดลมหายใจแล้วก็เปิดเพลงเบาๆนะคะซึ่งเขาบอกว่าในบรรดาการบำบัดทั้ง3แบบเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์
สำหรับคนที่มีความเครียดผิดปกติคือบางคนเครียดไงแบบว่าเรื่องงานอะไรแบบนี้เรื่องงานเรื่องเงินจะไปนวดทุกวันมันก็ไม่ได้นะมันแบบว่าเดี๋ยวนี้คือนวดชั่วโมงนึงก็เท่าไหร่อ่ะ200ไม่แล้วนวดมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าดีถ้านวดผิดวิธีก็ปวดตัวอีกแบบว่าหรือว่าบางคนเนี่ยแบบว่ามีโรคประจำตัวอย่างเห็นในหนังสือพิมพ์มั้ยมีโรคประจำตัวแล้วก็ไปนวดเสียชีวิตใช่ไม่ใช่แบบว่าใครก็นวดได้ฉันเมื่อยก็นวดได้ไม่นะก็ต้องดูโรคประจำตัวของเราด้วยนะคะส่วนทางด้านสมาคมการนวดบำบัดก็ชี้ว่าการนวดเนี่ยให้ผลมากกว่าการผ่อนคลายนะคะเพราะว่าจะเป็นการกระตุ้นการทำงานของเนื้อเยื่อเซลล์ประสาทหรือว่ากระดูกต่างๆนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยถนัดอันไหนอาจจะเป็นการฟังเพลงนะคะไปเที่ยวตากอากาศชายทะเลฟังเพลงคลอไปพี่เมย์ถามว่าพี่ทำไมต้องแบบไปคอยดื่มไวน์ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรคลายเครียดใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้สาวๆก็แปลกทำไมคะคือใส่บิกินี่ไปถ่ายรูปที่ทะเลแล้วก็กลับไม่ได้ลงทะเลกลัวดำไงอ๋ออันนี้คือมันเป็นอะไรอ่ะงงเหมือนเขาแซวกันเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้สาวๆสวยๆไปทะเลไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปว่ายน้ำไม่ได้ไปว่ายน้ำไม่ได้ไปแบบว่าเหยียบแบบว่าอะไรน้ำแค่ใหญ่ใส่ชุดบิกินี่ไปถ่ายรูปแล้วก็ไม่กลับมามาอัพ IG Facebook แล้วก็นี่ไงเดี๋ยวเราให้ทีมงานเจาะบลูสกินใช่ไหมแล้วเราก็เอาไปใส่ข้างหลังเป็นทะเลค่ะทีมงานนี่อ้วกกันเลยตั้งแต่เช้าอ้วกกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะคะก็จบไปนะคะสำหรับเรื่องราวของการคลายเครียดแบบง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เอาเหตุผลอันนี้ไปบอกกับคุณผู้ชายที่บ้านได้นะคะว่าการนวดแล้วเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันนอกจากฟุ่มเฟือยมันก็แบบว่าผ่อนคลายได้เหมือนกันก็คือการสูดลมหายใจแล้วก็เปิดเพลงแบบบอสซ่าให้ฟังด้วยแล้วก็ให้แบบว่าในช่วงต้นก็บอกให้กินกล้วยไปแล้วจะได้นอนหลับสบายด้วยนะคะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องกันดีกว่าค่ะอีกหนึ่งเรื่องนี้นะคะเหมาะกับตากล้องของเรามากคือถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะอ่ะสั้นๆละกันนะคะเขายกมาแล้วว่า3นาทีนะอ่ะเป็นเรื่องที่บอกว่าศีรษะล้านเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปค่ะศีรษะล้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกมาคุณพระโดยเฉพาะคุณหนุ่มๆคือว่าศีรษะล้านกับการบวชพระคนละแบบนะคะต้องแยกแยะคือต้องเราเพิ่งศึกมาเป็นศึกมาเป็นเทศขออภัยนึกว่าแบบศีรษะล้านนะคะสักแป๊บนึงโทรศัพท์จะเคลียร์เข้ามาใช่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคุณผู้ชมคะมีการวิจัยเกิดขึ้นนะคะผ่านวารสารมะเร็งวิทยากันเลยนะเขาบอกว่ามีผู้ชาย 2,000 คนอันนี้เป็นการวิจัยผู้ชาย 2,000 คนค่ะที่มีอายุระหว่าง40ถึง47ปีนะคะพบว่าผู้ชายจำนวนถึงครึ่งนะคะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแต่เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลค่ะคุณผู้ชมคะกับผู้ชายที่มีศีรษะล้านแต่ว่าต้องล้านตั้งแต่อายุ30นะจ๊ะโอ้โหไม่ใช่ว่าล้าน40นะผู้ชายที่ศีรษะล้านตั้งแต่อายุ30ปีนะคะกับผู้ที่ไม่มีปัญหาศีรษะล้านเนี่ยในช่วงอายุเดียวกันก็คือ30ปีเนี่ยนะคะพบว่าคนที่ศีรษะล้านตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยนะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยมากแสดงว่าทีมงานที่นั่งอยู่ในห้องส่งของเราก็เสี่ยงทุกคนเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากผมดกมากเอาเป็นว่าถ้าผมดกนะคะก่อนจะจากกันไปในวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆจากแชมพูสูตรนำนมค่ะใช่แล้วค่ะเป็นภูมิปัญญาที่เรียกได้ว่าเป็นโอท็อปเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยนะคะที่เราเนี่ยได้เลือกสรรมาแล้วว่าวัตถุดิบที่ได้จากจมูกข้าวเนี่ยมีประโยชน์มากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะขจัดรังแคได้ผมเสียที่แตกปลายก็กลับมานุ่มลื่นมี moisturizer yes นะคะมีโจโจบาร์ออยล์เป็นส่วนประกอบแบบนี้ของดีแบบนี้คุณผู้ชมใช้คู่กับคอนดิชเนอร์เลยครีมนวดผมได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะคะอันนี้เป็นสูตรน้ำนมข้าวน้ำนมข้าวแล้วก็อันนี้เป็นชาเขียวมัทฉะอีกที่อีกคือใครชอบกับญี่ปุ่นสูตรนี้สูตรชาเขียวนะคะฝากด้วยก็แล้วกันนะคะผมจะได้แบบว่าดกดำนะโอเคค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมสำหรับรายการ Women's Time นะคะอย่าลืมค่ะรายการดีนี้แบบนี้เรารับชมได้เป็นประจำเวลากี่โมงคะ8 โมงครึ่งถึง9 โมงครึ่งค่ะทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนรวมไปจนถึงทีมงานของช่อง JC TV ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ